ไม่เคยลืมเธอจะลืมได้ยังโอ้รถใครอ่ะสวยจังเลยเอ้าฝนสนอมาทำอะไรเนี่ยหุยดาราดาราเนี่ยนางหนอฉันกล่าวว่าจะมาคุยกับพี่เข้มว่าจะเอายังไงเรื่องหมาป่านแต่ที่มาเนี่ยฉันก็รู้คำตอบแล้วถึงขั้นมานอนค้างด้วยกันที่บ้านคงจะไม่เหลือทำซากแล้วล่ะนี่หนูฉันน่ะเป็นพ่ออินทุออนอินทุออนเขาไม่ได้ทำอะไรเสียหายหรอกหนูจะไปบอกชาวบ้านจะได้ไม่เข้าใจผิดว่าอินทุออนมีพ่อมาอยู่ด้วยนะโอ้โหมีพ่อให้ท้ายซะขนาดเนี้ยฝนอย่าลบหลู่อาจารย์พี่แหมกลัวว่าที่พ่อตาหน้าดูนะพี่เข้มได้มารู้มาเห็นอย่างนี้ก็ดีต่อไปฉันจะไม่เชียร์พี่กับหมอป่านอีกสนอกลับนางหนอแล้วสวยจังไว้คราวหน้ามาขอไลเซนส์นะจ๊ะนี่จะเป็นอีกเสียงหนึ่งร่วมกับหมวดอีกเสียงหนึ่งยกมือสนับสนุนนะครับให้วงเสียงสุพรรณเนี่ยได้ขึ้นเล่นในงานประจำอำเภอปีนี้เลยแหละครับออกจากห้องเขาไม่อยากคุยกับพี่แต่เป็นฉันฉันก็ไม่อยากคุยเหมือนกันแต่จะด่าให้เปิงเลยแหละฝนมันรักหมอมันก็เลยโกรธพ่อเข้มแทนหมอป้าจ๊ะฉันกับน้องออนไม่ได้เป็นอะไรกันจริงๆนะป้าเชื่อฉันเถอะนะป้าน่ะเชื่อว่าพ่อเข้มน่ะรักมั่นอยู่กับหนูปานคนเดียวแต่พ่อเข้มก็ต้องระวังตัวระวังใจนะอินทุออนเป็นคนสวยผู้ชายอ่ะถ้าได้ใกล้ชิดคนสวยๆมันก็หวั่นไหวได้เหมือนกันนะไม่มีทางเกิดขึ้นกับฉันแน่นอนน้องก็คือน้องจากป้าแต่ป้าไม่วางใจหรอกนะป้าว่าอินทุออนน่ะไม่น่าจะอยู่บ้านพ่อเข้มนะก็จะให้มาอยู่ที่นี่มันก็ไม่สะดวกให้ไปเช่าบ้านอยู่กันสองคนมันก็ลำบากนี่เราอะบริสุทธิ์ใจนะแต่ชาวบ้านน่ะเขาคงไม่คิดแบบนั้นหรอกเขาต้องคิดว่าพ่อเข้มมีอะไรกับอินทุออนนุ๊กปานก็ต้องคิดแบบนั้นเหมือนกันจ้ะฉันจะหาทางแก้ไขนะตัวเมืองเจอจดหมายพี่เข้มพี่เข้มหนีหนูอ้อมมาอยู่เถียงนาทำไมคะชายหญิงอยู่บ้านเดียวกันเนี่ยมันไม่เหมาะหรอกถึงอาจารย์อยู่ด้วยก็เถอะชาวบ้านจะมองไม่ดีพี่เข้มต้องกลับบ้านไปกับน้องอ้อนเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นอ้อนจะย้ายมาอยู่กับพี่เข้มที่นี่นี่น้องอ้อนเพราะว่าน้องอ้อนไปนั่งตากแอร์เย็นในรถเถอะลูกพ่อจะคุยกับเข้มเองเข้มอาจารย์ถามจริงๆอะนะเข้มไม่ได้รับลูกสาวอาจารย์เลยใช่ไหมอาจารย์ครับผมเชื่อว่าวันหนึ่งต้องมีผู้ชายที่ดีแล้วก็รักน้องออนเข้ามาหาน้องออนแน่ๆครับ
ดูคนมาต้องใช้เวลาอาจารย์ดูแค่มา10กว่าปีแค่เป็นคนดีเป็นสุภาพบุรุษอาจารย์ถึงไว้ใจให้ดูลูกสาวแทนวันหนึ่งอาจารย์ไม่อยู่อาจารย์ก็อยากให้เข้มดูแลน้องออนต่อจากอาจารย์อาจารย์จะไปไหนล่ะครับสนองมันมีอิทธิพลอย่างดีตำรวจก็แค่ลงบันทึกประจำวันไว้นะครับอยู่ที่นี่มันไม่ปลอดภัยแล้วล่ะลูกกลับกรุงเทพกันเถอะนะไม่ออนไม่กลับออนจะกลับก็ต่อเมื่อพี่เข้มยอมเป็นแฟนออนเอ้านี่มันคนละเรื่องกันแล้วนะเนี่ยน้องออนไม่รู้ล่ะถ้าพี่เข้มไม่ยอมเป็นแฟนออนออนก็จะอยู่ที่นี่ต่อไปเรื่อยๆโดนกำนันสนองรังแกก็ช่างตกลงเราสองคนก็ต้องยอมเหมือนเคยนะนี่เข้มเข้มคิดว่ากำนันสนองเนี่ยจะทำร้ายน้องออดอีกไหมเอาแน่เอานอนไม่ได้หรอกครับไอ้คนเลวพวกเนี้ยแต่ผมจะดูแลปกป้องน้องออนเองอาจารย์ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับคนนี้ดาราจ้ะมาให้ด้วยนะคะใช่ค่ะมาแม่ค่ะมาแม่ค่ะนะคะไม่ต้องกลัวจ้ะหมอนางฝนอยู่ทั้งคนสวัสดีจ้าคู่ผีเน่ากับลงผูกเอ้ยคู่ข้าวใหม่ปลามันทำไมพูดอย่างนั้นล่ะใครได้ยินเข้าใจผิดทั้งหมดหรอกฝนเราไปกินร้านอื่นเถอะเราตั้งใจมากินร้านนี้เราก็ต้องกินร้านนี้สิจ๊ะหมอสองจานไข่เจียวกุ้งสับแล้วก็น้ำส้มกับน้ำแดงจ้ะป้าตับเต่าเคยเล่าให้ฉันฟังพี่เข้มอ่ะรักหมอป่านมาตั้งแต่เด็กอุ้ยหวานหวานนะคะอีอ๊ะคุณอินทุอ่อน
หรอแต่ฉันกับพี่เข้มอ่ะรักกันตั้งแต่เด็กสมัยฉันผูกคอซองนุ่นแต่ว่าพี่เข้มอ่ะรักหมอป่านยิ่งชีพถึงขั้นบาดเจ็บเพราะไปช่วยหมอป่านตั้งหลายคนพี่เข้มก็เสี่ยงชีวิตมาช่วยฉันเหมือนกันจากใครนะคะพี่เข้มกำนันอะไรนะคะกำนันสนองกำนันสนองทำร้ายคุณอินทวรด้วยเหรอคะใช่ครับเมื่อคืนน้องออนบังเอิญไปเจอมันตอนเมาอะครับฉันอยากให้หมอป่านเห็นเหตุการณ์เมื่อคืนมากเลยค่ะพี่เข้มเป็นฮีโร่สุดๆไปเลยวิ่งมาช่วยฉันชนิดไม่กลัวตายขนาดเจอ3รุ่ม1นะคะแต่ด้วยแรงรักพี่เข้มเลยฮึดไล่ต้อนมันไปเลยค่ะนะคะพี่เข้มพี่ต้องไปนานะมินออนไปคนเดียวก็ได้โดนกำนันสนองรังแกพี่เข้มไม่ต้องตามมาช่วยออนนะคะก็ได้เดี๋ยวพี่ไปเป็นเพื่อนแต่อย่ากลับเย็นนะจ้ะเดี๋ยวผมแวะไปหาที่บ้านนะครับไปกันเลยค่ะพี่เข้มฝนคุณเข้มปกป้องคุณอินทุออนเหมือนที่เคยปกป้องหมอไม่เห็นจะน่าปกป้องเลยท่าทางชอบโดนหาที่คุณเข้มเรียกคุณอินทุออนว่าน้องออนเหมือนที่ชอบหลุดปากเรียกหมอว่าน้องปานน่าเรียกนางออนมากกว่าคุณเข้มบอกว่าไม่ได้เป็นแฟนเขาแต่ให้ความสำคัญเขามากต้องอยู่นี่ฉันทำตามคำแนะนำของป้าจ้ะย้ายมาอยู่ที่เถียงนาดีแล้วฝนน่ะมันบอกป้าว่าพ่อเข้มอ่ะประคบประหงมแม่ดารานั่นเหลือเกินหนูป้าน่ะก็น้อยใจนะพ่อเข้มอย่าใกล้ชิดผู้หญิงมากนักสิก็น้องออนถูกไอ้สนองมันรังแกฉันก็ต้องคอยคุ้มครองสิจ้าป้าน้องออนเนี่ยมันก็เหมือนน้องสาวฉันคนนึงแหละเป็นอย่างนี้ก็ตัดไม่ตายขายไม่ขาดสักทีสิถ้าเป็นอีหลอดเนี้ยแล้วจะให้หนูป่านเขารับรักพ่อเข้มได้ยังไงอ่ะแต่น้องป่านเคยเกือบเปิดประตูหัวใจให้ฉันทีนึงแล้วนะฉันต้องทำได้อีกสิทำยังไงพ่อเข้มพ่อเข้มรู้ไหมว่าทำไมวันนั้นน่ะป่านเขาถึงได้กอดพ่อเข้มวันนั้นจู่ๆน้องป่านเข้ามากอดฉันฉันก็งงตอนนี้ก็ยังงงหาเหตุผลไม่เจอสักทีแต่ป้ารู้ถ้าหนูป่านเขาจะพึงพอใจพ่อเข้มก็เพราะว่าความศรัทธาศรัทธาเหรอจ๊ะป้าใช่ผู้หญิงรักผู้ชายได้หลายเหตุผลบางคนรักเพราะผู้ชายดีกับเราบางคนก็รักเพราะเงินแต่อย่างหนูป่านถ้าเขาจะรักพ่อเข้มเขาสักวันก็ต้องรักเพราะความศรัทธาในความดีงามของพ่อเข้มพ่อเข้มจะต้องดึงความศรัทธานั้นกลับมาให้ไ
ความรักที่เกิดจากความศรัทธานะมันยิ่งใหญ่ยากที่ใครจะโค่นล้มได้ถ้างั้นก่อนที่น้องป่านจะศรัทธาฉันต้องเรียกความศรัทธาจากชาวบ้านกลับคืนมาให้ได้ก่อนวันนี้ที่เรียกพวกเรามาเนี่ยจะมาสอนการทำนาแบบลดต้นทุนขอเชิญวิทยากรเลยครับสวัสดีจ้ะโอเคทุกคนรู้กันหมดแล้วนะว่าฉันลาออกจากเกษตรอำเภอเพื่อที่จะมาเป็นชาวนาใครๆก็ว่าว่าฉันเพี้ยนที่ทิ้งเงินเดือนหลักหมื่นแต่ฉันมั่นใจว่าฉันจะเป็นชาวนาเงินล้านให้ได้อะไรทำนาพวกเราล่มแล้วยังมีหน้ามาบอกว่าจะร่ำรวยมีเงินเป็นล้านอีกเหรอโอ้ยแหมนะก็สี่ตียังรู้พลาดนักปราชญ์ยังรู้พังคนหล่อลากลินอย่างฉันก็ต้องพลั้งพลาดกันบ้างสิจ๊ะ โอ้เสียเวลาจริงๆไปไปไปพวกเรากลับไปเฮ้ยเดี๋ยวก่อนสิจ๊ะเป็นดารานี่ดีจริงๆเลยนะมีแต่คนรักลุมห้อมล้อมตั้งแต่น้องออนพอจะรู้จักนักข่าวบ้างหรือเปล่าจ๊ะทำไมจะไม่รู้จักล่ะคะดารากับนักข่าวเป็นของคู่กันก็เหมือนปลาตั้งโกกับน้ำเต้าหู้ยังไงอย่างนั้นล่ะค่ะงั้นดีเลยน้องออนติดต่อนักข่าวไอ้พี่ทีสิลาพี่เข้มจะให้ทำข่าวอะไรเหรอคะข่าวพี่ไงก็เข้มอยากเข้าวงการอ่ะแต่อาจารย์ว่าไม่เหมาะกับเข้มเลยนะการทำนาแบบลดต้นทุนไม่เน้นปริมาณข้าวต่อไร่แต่เน้นคุณภาพของข้าวการที่เราใช้ปุ๋ยแล้วก็น้ำยากำจัดศัตรูพืชที่ทำจากสมุนไพรมันจะทำให้ไม่มีสารพิษตกค้างในข้าวข้าวปลอดสารพิษก็จะขายได้ในราคาดีต้นทุนก็จะต่ำครับในเมื่อต้นทุนต่ำกำไรเยอะแล้วทำไมชาวนาถึงไม่นิยมทำล่ะคะก็มันเหนื่อยสิครับต้องทำทั้งปุ๋ยแล้วก็น้ำยาเองขั้นตอนการไถนาหว่านเมล็ดพันธุ์พืชฉีดยาจนไปถึงเกี่ยวข้าวเนี่ยทุกอย่างก็ทำเองหมดอย่างกับผมนะครับตื่นมาเนี่ยตีสามลุกขึ้นมาทำนากว่าจะเสร็จงานนะครับปาเข้าไป6 โมงเกือบทุ่มถามว่าเหนื่อยหรือเปล่าเหนื่อยลากเลือดเลยแหละครับฉะนั้นผมขอดัดแปลงประโยคที่ว่าไม่มีความจนในหมู่คนขยันเป็นไม่มีความจนถ้าเราอดทนสู้ผมมีเรื่องนักสู้ครับต่อสู้กับความยากจนซื้อน้ำเต้าหู้มาฝากจ้ะโอ้ยขอบใจขอบใจนี่ได้ข่าวว่ามีนักข่าวมาสัมภาษณ์เหรอเมื่อเช้าป้าไปตลาดนะเห็นชาวบ้านก็ลือกันให้ขมเลยตกลงอ่ะมันออกอากาศช่องไหนอ่ะไม่ใช่ข่าวทีวีหรอกจ้ะป้าแต่เป็นข่าวในนิตยสารเกษตรกรไทยเล่ใครมาล่ะคะป้ากับเต่าหมอครับทานน้ำเต้าหู้กันสิครับป้าคะป่านขอตัวไปนอนก่อนนะคะจ้ะนี่ไอ้ที่ป้าสอนน่ะให้เรียกศรัทธาจากหนูป่านคืนคิดออกหรือยังอ่ะว่าจะทำยังไงทำอยู่จ้ะป้าก็หวังว่าจะได้ผลนะยังได้
ฉันอธิบายไปทั้งหมดคือการทำนาแบบลดต้นทุนมีใครสงสัยอยากจะถามอะไรไหมจ๊ะฉันที่พ่อเข้มจะให้เกี่ยวข้าวเองเนี่ยฉันว่ามันช้าไปนะแล้วข้าวเปลือกก็จะชื้นสุดท้ายโรงสีก็จะมากดราคาพวกเราสิมาทุกคนจำได้ไหมจ๊ะยุคปู่ย่าตายายเรามีวัฒนธรรมในการลงแขกเกี่ยวข้าวเราจะกลับไปใช้วิถีบรรพบุรุษของเราทุกคนเนี่ยต้องร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันวันนี้ไปเกี่ยวข้าวที่นาของตาเชยพรุ่งนี้ไปเกี่ยวข้าวที่นาของป้าแช่มจาก2มือเป็น10มือ20มือ30มือวันเดียวก็เสร็จแล้วพ่อพยายามมาทั้งชีวิตที่จะทำให้ชาวนาเข้าใจวิธีการทำนาแบบดั้งเดิมแต่เขาทำสำเร็จบ้างไม่สำเร็จบ้างพี่เข้มเขากำลังสานต่องานของพ่อค่ะว่าไงจ๊ะขอได้เซ็นพ่อเข้มหน่อยที่จ๊ะแม่ฉันไม่ใช่ดาราแล้วลุงบ้านเรามีคนดังแล้วนะพวกเรานี่พ่อเข้มคนเก่งของเราขอบคุณจ้ะขอบคุณจ้ะแล้วนี่มีปากกาไหมล่ะมีปากกาไหมล่ะมีปากกาไหมลุงถ่ายรูปไปเร็วเข้มก็เป็นด็อกเตอร์เหรอคะอ้าวป่านไม่รู้เหรอลูกพ่อเข้มไม่ได้บอกเหรอเปล่าค่ะพ่อเข้มอ่ะเขาไม่ใช่คนอยากเด่นอยากดังอะไรที่เขาทำอ่ะเพราะเขาอยากให้ชาวบ้านน่ะกลับมาเชื่อถือให้หนูป่านของป้ากลับมาศรัทธาพ่อเข้มค่ะป่านศรัทธาคุณเข้มยิ่งรู้ว่าเขาเป็นถึงด็อกเตอร์แต่เขาเลือกที่จะทำนาอาบเหงื่อต่างน้ำทั้งที่เขาสามารถเลือกทำงานในห้องแอร์เย็นได้ป่านก็ยิ่งศรัทธาค่ะเจอคนดีก็เปิดประตูหัวใจสิลูกแต่คุณเข้มก็มีแฟนแล้วนะคะโถ่เอ้ยป่านนี่จะให้ป้าพูดสักกี่พันครั้งเหรอก็บอกแล้วว่าพ่อเข้มน่ะเขาไม่ได้รักแม่นางเอกนั่นเชื่อป้าสิอ
ให้ทุกกลุ่มส่งตัวแทนมา1คนออกมาอธิบายการทำนาแบบลดต้นทุนใครตอบผิดโดนลงโทษโดยการปั้นจิ้งหรีดยกกลุ่มให้เวลาปรึกษากัน5นาทีเดี๋ยวฉันมาสวัสดีค่ะดร.เขมรัตน์เป็นถึงดร.ทำไมไม่เคยบอกกันเลยคะคือผมก็เพราะหมอปากนี่สำคัญนะสิคะพี่เคมก็ถึงไม่บอกคนรักกันเขาต้องพูดให้กันฟังทุกเรื่องค่ะคือผมได้ทุนเรียนจากมหาวิทยาลัยนะครับเรียนตั้งแต่ปริญญาตรีจนถึงปริญญาเอกเลยแล้วตอนสมัยที่ผมเรียนเนี่ยผมพักอาศัยอยู่บ้านอาจารย์สมโพธิพ่อของน้องออนนะครับเอ๊แต่ป้าเคยได้ยินพ่อเข้มบอกว่าพักที่หอพักนักศึกษานี่ฉันไม่อยากให้ป้าต้องห่วงเรื่องที่พักอาศัยของฉันหอพักนักศึกษามันก็เต็มส่วนหอพักข้างนอกมันก็แพงฉันไม่มีเงินไปเช่าหรอกเข้มก็ตะเวนนอนตามบ้านเพื่อนนะครับผมสงสารก็เลยไม่หาอาศัยที่บ้านตอนนี้พี่เข้มย้ายมาอยู่บ้านเราฉันอะเพิ่งจะอยู่ม.ต้นพี่เข้มเพิ่งสอนการบ้านและยังไปรับไปส่งฉันที่โรงเรียนเราอะโตมาด้วยกันความรักค่อยๆงอกงามยั่งยืนและมั่นคงยากที่ใครจะมาแทรกกลางระหว่างเราได้ค่ะโรแมนติกจังเลยนะคะคนสองคนโตมาด้วยกันรักกันค่ะนิยายรักเรื่องนี้ฉันกับพี่เข้มเป็นพระเอกนางเอกส่วนคนอื่นเป็นแค่ตัวประกอบจะตัดออกตอนไหนก็ได้คือหมอพ่อเข้มไม่มีเงินจ่ายค่าหอพักทำไมไม่บอกกันฮะไปอาศัยบ้านคนอื่นกันทำไมโถป้าเรื่องมันเล็กๆน้อยๆ นะจ๊ะผ่านมาแล้วด้วยเนี่ยอย่าคืนฉันเลยนะเรื่องเล็กๆน้อยๆเหรอป้าเห็นพ่อเข้มเหมือนหลานแท้ๆนะทำไมมีเรื่องไม่บอกป้าฮะฮะพูดแบบเนี้ยป้าน้อยใจนะป้าฉันรักและเคารพป้าตับเต่าเหมือนญาติผู้ใหญ่คนหนึ่งถ้าฉันผิดพลั้งทำสิ่งใดให้ป้าต้องน้อยใจฉันขอโทษนะจ๊ะก่อนย่าพ่อเข้มตายอ่ะเขาก็ฝากฝังพ่อเข้มไว้กับป้าป้าเห็นพ่อเข้มเหมือนหลานแท้ๆคนหนึ่งนะความเดือดร้อนของพ่อเข้มก็คือความเดือดร้อนของป้าต่อไปเนี้ยถ้าพ่อเข้มทุกข์ร้อนเรื่องอะไรต้องมาบอกป้านะให้ป้าช่วยจ้ะป้าเจริญสุขนะลูกเอ๊ะมีงานจ้างเข้ามาเหรอจ้ะป้าน้องป่านซ้อมร้องเพลงใหญ่เลยยังหรอกลูกแต่ป้าให้หมั่นซ้อมจะได้เก่งๆถ้างั้นฉันขอไปฟังน้องป่านซ้อมร้องเพลงนะจ้ะอย่าเลยพ่อเข้มน้องป่านเขายังเคืองพ่อเข้มอยู่นะลูกWe'll be right back.
กินน้ำผึ้งค่ะน้องออนพี่เข้มเขาบอกแล้วไงลูกว่าเข้าไปให้หมอปานน้องออนไม่เข้าใจน้องออนสู้หมอปานไม่ได้ตรงไหนพี่ฝันมาตั้งแต่เด็กๆแล้วว่าพี่อยากแต่งงานกับหมอปานฝันก็ส่วนฝันค่ะความจริงอยู่ตรงหน้าพี่เข้มก็คือน้องออนไม่ใช่หมอปานพี่เข้มต้องกลับไปอยู่บ้านกับน้องออนนะคะก็ได้พี่จะกลับแต่พี่มีข้อแม้น้องออนต้องไปบอกหมอปานเพราะน้องออนไม่ใช่แฟนพีเล่นเข้มซะแล้วโอ้ยเอ้าไปโดนอะไรมาครับคุณเข้มสงสัยแพ้เหล็กนายผึ้งครับผึ้งโดนผึ้งต่อยเมื่อตอนบ่ายครับงั้นนอนลงก่อนครับผมเด็กๆผมก็เคยโดนผึ้งต่อยไม่เห็นแพ้แบบนี้ครับอาการแพ้จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้นะครับได้ป่วยจริงสมใจแล้วทีนี้ก็ไม่ต้องแกล้งหลอกหมอป่าแล้วสิครับหมอป่าก็โกรธผมอยู่ครับโกรธผมเรื่องน้องออนอ่ะทำไมไม่เยี่ยมผมหรอกแล้วนะครับอาการโดยรวมไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงกลับบ้านได้ขอบคุณครับไงพ่อเข้มเป็นไงบ้างหาแล้วจ้ะป้าแล้วนี่รู้ได้ไงเนี่ยหมอโทรไปบอกหมอป่านนะครับหมอป่านแล้วครับป่านเขาฝากป้ามาเยี่ยมพ่อเข้มอ่ะตัวเองเป็นสาเหตุทำให้พี่เข้มโดนพึ่งต่อยแท้แต่กลับไม่มาเยี่ยมทุเรศพูดกับผู้ใหญ่เขาดีๆสิลูกน้องออนพี่เข้มโดนผึ้งต่อยพอไปเก็บรังผึ้งจะเอาน้ำผึ้งให้หลานสาวป้าค่ะโถพ่อคุณห่วงน้องก็เลยต้องมาเจ็บตัวเพราะน้อง